ครับเฉลิมใจกรงงามสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้เตรียมกับท่านผร้เอกสมเจตนะครับแต่เันเอเรื่องที่ผมจะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตเรียนถาม,ถามท่านประธานผ่านไปทางกรรมการปปรชเนี่ยมันเรื่องทำนองเดียวกันท่านประธานครับเนื่องจากเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้มีกฎหมายฉบับหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วลงในรัชกจจานุเบกษาเมื่อวันที่25ตุลาคม2565 คือพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาและดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมพศ2565เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับปปชโดยตรงเพราะในกฎหมายดังกล่าวนั้นในมาตรา5อนุ8ได้กำหนดชื่อหน่วยงานคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญอย่างไรครับรรท่านประธาน ในมาตรา6นั้นกำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรากํากำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณาเรื่องในขั้นตอนต่างๆของการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของตนตามแต่ลักษณะส,สภาพหรือประเภทคดีรวมทั้งหน่วยงานปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเว้นแต่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้น ผมเข้าใจว่าขณะนี้ปปชก็คงคงดําเนินการในเรื่องนี้แล้วเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้บอกว่าให้มีผลบังคับใช้ภายใน90วันนับจากที่ลงในราชกิจจานุเบกษาก็เมื่อลงในราชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่25ตุลาสม65ันถ้านับไป90้าบวันก็ตกประมาณพฤศจิกาธันวาประมาณมกราคมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา2 5 6 6รตุลาแล้วมันก็คงจะต้องมีการดําเนินการแล้วและรายงานของท่านในวันนี้ ก็เป็นการรายงานของปี2อ6 5มันก็จึงคาบเกี่ยวกันระหว่าง65และ66ก็ขออนุญ,ญาตที่จะทราบความคืบหน้าของการดําเนินการในตามกฎหมายฉบับนี้และในกฎหมายฉบับนี้ยังให้ความสําคัญว่าในมาตรา8นะครับให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา5จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีการอื่นใดที่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญที่ประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านเขาจะได้ทราบวา่าคดีที่มีความอังขาอยู่ในชั้นอนุหรือในชั้นกรรมการของปปชก็แล้วแต่เนี่ยท่านดำเนินการอย่างไรผมเองอยู่ผมสามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปดูแล้วก็รู้ข้อมูลพวกนี้ได้หรือไม่อย่างไรท่านได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนพวกนี้แล้วอย่างไรช่วยกรุณาตอบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ